ตอนนี้เราอยู่กันที่ AS Shop นะครับวันนี้เราจะมารับเครื่อง iPhone 14 Pro Max ที่เราได้สั่งจองเอาไว้นะครับมาดูกันว่าที่ AS รอบนี้จะมีดีลเด็ดๆอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวทุกคนตามผมมาได้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมารับเครื่องที่จองไหมครับสำหรับที่ลูกค้าจองไว้นะคะจะเป็น iPhone 14 Pro Max 256GB สี Deep Purple นะคะใช่ครับจะเป็นโครงการสำหรับลูกค้าเดิมตอนนี้ลูกค้าเบอร์ลูกค้าเป็น Senate Go นะคะใช้งานเป็นโปรโมชั่น 1,199 อยู่แล้วนะคะรับเป็นโปรโมชั่นนี้เลยนะคะจะเป็นโครงการ AS Best Buy สำหรับลูกค้าเดิมค่ะแล้วก็เป็นสำหรับลูกค้า Senate Go และ Platinum ค่ะจะเหลือราคาเครื่องอยู่ที่ 41,700 บาทไม่ต้องชำระล่วงหน้ารายเดือนราคาเครื่องเต็มปกติเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ราคาเครื่องเต็มปกติจะอยู่ที่48,900 ค่ะ48,900อันนี้คือที่ผมจองมาถ้าเป็น14 Pro Max 256 14 Pro Max 256เครื่องเปล่าอยู่ที่ 48,900 ใช่ค่ะแพ็คเกจนี้ Best Buy สำหรับลูกค้าเก่าสำหรับลูกค้าเดิมที่เป็น Senate ใช่ค่ะ Senate Go ด้วยถูกต้องค่ะจะเหลืออยู่ที่41,700บาท41,700บาทสำหรับค่าเครื่องใช่ค่ะแล้วก็ใช้แพ็คเกจเดิมใช้แพ็คเกจเดิมนอกจากนี้ได้อะไรอื่นๆเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับลูกค้า AS นะคะสามารถเลือกซื้อตัวอ็อกเซสซอรีนะคะผ่อนรวมกับค่าเครื่องได้ 0% 10เดือน18เดือน24เดือนแล้วแต่บัตรที่ร่วมรายการค่ะบัตรที่ร่วมรายการมีอะไรบ้างครับที่บัตรเด่นๆเลยสำหรับบัตรที่ร่วมรายการนะคะจะแนะนำถ้าเป็นตัวไทยพาณิชย์ค่ะจะมีเครดิตเกินคืนให้ 6% นะคะสูงสุด 56% โดยใช้คะแนนเท่าราคาเครื่องนะคะต่อมาก็จะเป็นของทหารไทยเครดิตเงินคืน 6% เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีเครดิตเงินคืนสูงสุด 21% โดยใช้พอยต์นะคะในส่วนของ Citibank ก็จะเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% นะคะแล้วก็สามารถใช้คะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มได้ค่ะคุ้มสุดจะเป็นบัตรธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ค่ะคืนเลย 6% คืนเลย 6% แล้วก็เอาแต้มแรกเท่ากับราคาลดอีกใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีคะแนนเยอะไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรจะมีคะแนนที่ใช้คะแนน5เท่าของราคาเครื่องรับแคชแบ็กสูงสุด 50% อ๋อโอเคเรื่องของ AS Care Plus ใช่ไหมใช่ค่ะของตัวนี้จะเป็นเหมือนการดูแลเครื่องนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยว่า AS Care Plus คืออะไรเพราะปกติรู้จักแต่ Apple Care Plus โอเค AS Care Plus จะดูแลทั้งเครื่องหายจอแตกเครื่องหายด้วยจอแตกด้วยใช่ค่ะหรือว่าเครื่องเกิดอุบัติเหตุครับค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าที่จองไว้ก็จะเป็นiPhone 14 Pro Max นะคะสี Deep Purple นะคะ ความจุ 256GB ค่ะขออนุญาตแกะเครื่องนะคะครับผมเห็นไหมฮะซีลเป็นแบบกระดาษเหมือนเดิมนะไม่มีพลาสติกนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าเช็คตัวเครื่องภายนอกเดี๋ยวเราเช็คตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมกล้องหลัง3ตัวเรดาร์สแกนเนอร์นะครับแฟลชทูโทนแบบใหม่เดี๋ยวดูลงดูรอยถาดซิมก็ยังมีนะครับผมเวอร์ชันในไทยหลายๆคนสงสัยมีถาดซิมไหมมีครับมีถาดซิมด้วยใส่ซิมนาโนซิมแล้วก็เป็น eSIM ก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วถ้าเครื่องใครมี eSIM ที่อยู่บนเครื่องเก่าสามารถ transfer มาที่เครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์ก็ได้นะนะพวกเราได้ทำรีวิวให้ดูละโอเคภายนอกไม่น่าจะมีอะไรครับผมเดี๋ยวเราเปิด activate ตัวเครื่องอันนี้เป็นสายชาร์จแล้วก็เอกสารแนะนำการใช้งานนะครับอ่ะมาต่อเลยครับเดี๋ยวเบื้องต้นเช็ครอยบนหน้าจอก่อนนะคะโอเคครับขออนุญาตทำรายการ activate เครื่องนะคะเช็คเครื่องได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ซิมเข้าไปนะครับใครมีซิมถาดก็ใส่ได้เลยหรือใครจะขอ eSIM ก็ได้หรือจะ transfer มาก็ได้นะครับส่วนวิธีการโอนย้ายข้อมูลผมทำมาให้ละรับชมตามคลิปที่แนบไว้ด้านล่างนะครับสีม่วงสวยงามนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่รับเครื่องวันแรกแล้วก็จองทันนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆโปรโมชั่นของ AS เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังกันอีกรอบครับหลังจากที่เรามารับเครื่องที่ AS นะครับผมก็เลือกจองมาที่ AS เชียงใหม่แล้วออฟฟิศเราอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะฟังก่อนเหตุผลที่ถามว่าทำไมผมต้องซื้อ iPhone กับ AS จริงๆเราซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ด้วยความที่ผมเป็น Serenade ด้วยเพราะว่าผมใช้แพ็คเกจ 1,199 มานะครับก็จะทำให้ได้แพ็คเกจเป็น Serenade Go
แล้ว AS อ่ะเขาจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าด้วยที่เป็นลูกค้าเก่าโดยเฉพาะลูกค้าเซเลเนตก็จะมีส่วนลดให้อย่างเครื่องของผมเครื่องนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 48,900 บาทแต่ว่าราคาเซเลเนตลดไป 7,200 บาทเห็นไหมไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะครับได้ส่วนลดถึง 7,200 บาทสำหรับลูกค้าอื่นๆนะถ้าสมมติว่าไม่ใช่ลูกค้า AS หรือเป็นลูกค้าใหม่นะเขาก็จะมีฮอตดีลที่จะมีส่วนลดให้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่น iPhone 14เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 15,400 บาทนะครับผมจากราคาปกติ 32,900 บาทนะส่วน iPhone 14 Pro ครับราคาจะเริ่มต้น 24,400 บาทครับจากราคาปกติ 41,900 บาทครับและ iPhone 14 Pro Max นะครับผมราคาจะเริ่มต้นอยู่เพียง 27,400 บาทครับจากราคาเริ่มต้นถึง 44,900 บาทครับทั้งนี้ครับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกถึง 2,000 บาทนะครับในเรื่องของการผ่อนชำระเขามีหลากหลายนะครับผมการผ่อนชำระก็จะมีบัตรเครดิตสามารถรับสิทธิ์ผ่อน 0% นะครับนานสูงสุดถึง10เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 56% ครับหรือจะรับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด40เดือนก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้จะอยู่ในช่วงเฉพาะวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับผมรองรับบัตรเครดิตหลากหลายธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นธนาคาร SCB ครับ Citibank กรุงศรี KDC KBank TTB นะฮะก็มีให้เช่นกันและอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของ AIS Care Plus ครับจุดเด่นนะครับจะอยู่ที่การสมัครที่ง่ายครับสมัครแล้วสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากซื้อเครื่องหรือภายใน30วันนะครับถ้าจอแตกนี่เปลี่ยนใหม่ให้ฟรีเลย1ครั้งนะครับต่อปีสมัครแพ็คเกจเดียวครับครอบคลุมทุกกรณีครับผมสามารถรับส่งเครื่องได้ถึงมือโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับผมบริการที่ได้รับหลังการสมัครแพ็คเกจ AIS Care Plus นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนหน้าจอได้ฟรี1ครั้งสำหรับหน้าจอที่เสียหายครับไม่คิดค่าบริการแล้วรับส่งเครื่องไปถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับบริการการเปลี่ยนเครื่องหากเครื่องแตกหักเสียแค่นำเครื่องเดิมครับมาเปลี่ยนคิดค่าบริการเพียง 12.5% จากเครื่องราคาปกตินะครับมีบริการรับเครื่องทดแทนครับกรณีเครื่องหายประหยัดกว่าการซื้อใหม่ครับเพราะคิดค่าบริการราคาเพียง 42.5% จากราคาเครื่องปกติครับและที่สำคัญครับการเปลี่ยนเครื่องหรือว่าการรับเครื่องทดแทนนั้นยังสามารถเลือกได้ว่าจะรับรุ่นเดิมสีเดิมหรือรุ่นเดิมแต่เปลี่ยนสีใหม่หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนรุ่นได้นะครับผมตามที่นำเสนอนะฮะ AIS Care Plus นั้นขอรับบริการได้3ครั้งในรอบ12เดือนนะครับสำหรับแพ็คเกจเริ่มต้นของ AIS Care Plus จะอยู่ที่189บาทต่อเดือนนะครับผมนอกจากนี้ครับใครที่ซื้อ iPhone ไปก็จะได้รับสิทธิ์การใช้ Apple Service ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple TV Plus Apple Music นะครับก็สามารถใช้บริการได้ฟรี6เดือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับหลังจากที่วันนี้เรามารับเครื่องที่ AIS ที่เชียงใหม่กันนะครับผมหลักๆก็คือเรื่องของส่วนลดนี่แหละที่ผมพามาดูนะฮะพอมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบันก็มีส่วนลดให้เลือกซื้อนะครับวันนี้ที่ AIS เนี่ยถ้าทางฝั่งของ iPhone 14จะมีขายอยู่ทั้งหมด3รุ่นได้แก่ iPhone 14นะครับรุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับเลือกสมัครแพ็คเกจได้ตามชอบใจนะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมใช้แพ็คเกจ 5G Max Speed ของ AIS นะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่ลิมิตนะครับผมเอาเป็นว่ารายละเอียดเพิ่มเติมครับผมเกี่ยวกับแพ็คเกจต่างๆหรือโปรโมชั่นของ AIS เกี่ยวกับ iPhone 14นี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ